นะภารกิจของฐานท่านผู้ชมฮะอย่างเมื่อวานนี้กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลานะครับก็นําโดยรองผู้ชาการมฑลนทิฐานบกที่41นะครับแล้วก็กําลังจิตอาสาประชานจังหวัดสงขลาไปช่วยประชาชนในพื้นที่หมู่5มหมู่5ที่อำเภอชนะสงขลานะครับได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งอายุ78นะฮะ<อ>คุณยายพิมพ์ฤทธิ์ไกลเป็นผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง อยู่กับลูกนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับคนอื่นที่รอการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าไม่สามารถขนย้ายสิ่งของหรือว่าเดินทางออกมาได้นะครับเพราะว่าน้ํามันไหลท่วมเข้าไปสกอนนะฮะนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นหลายๆภาพแล้วนะฮะที่พูดง่ายๆว่าทหารมุทธธิอย่างมุทธธิของพี่บินเมื่อวานนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอะนะ ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยบางคนป่วยติดเตียงที่ซ้าไปนะฮะก็ช่วยเหลือออกมาได้หลายคนนะฮะช่วงสองวันนี้เราจะเห็นภาพเหล่านี้เยอะเลยนะฮะนี่อย่างท่านนี้อายุ78ะฮะคุณยายพิมพในที่ไกลทหารก็ไปรับตัวออกมาเมื่อวานนี้นะฮะนายกันตวีสืบแสงสอสอพักเป็นธรรมทวิตข้อความนะ น้ำท่วม4ี่จังหวัดใต้วิกฤตของจริงนะครับไม่ใช่เวลาที่รัฐบาลจะรอลงพื้นที่แต่ต้องสั่งการระดมกําลังช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนแล,ล้วก็ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่น้ําท่วมหนักใน4จังหวัดใต้ทั้งที่ยะราที่น้ําท่วมหนักในรอบ68ปีแล้วน้ําท่วมวิกฤตทั้งในฝั่งตลาดเก่าตลาดใหม่นะครับแล้วก็มีติดก,กับค่ายสิรินธรกําลังทหารสามารถมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามนี้ และยังมีจังหวัดปัตตานีรวมถึงที่นราธิวาสนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องเร่งด่วนคือการช่วยชีวิตคนอพยพประชาชนจัดการระบบการกู้ชีพบรรเทาสาธารณาภายัยและแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่กระทบตามเส้นทางน้ํารัฐบาลต้องออกตัวอย่างเร่งดวง่วนทราบว่าจะไปประชุมครมสัญจรที่เชียงใหม่เชียงรายนะซับน้ำซับน้ําตามซับน้ําตาน้ําท่วมเหนือก็จัดกําลังคนมาช่วยน้ําท่วมใต้ด้วยนะครับปรากฏว่าโพสต์นี้ มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่ารัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับอย่างเช่นท่านหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาลงกันหมดแล้วไม่ได้รู้เรื่องห่านอะไรเลยนะพี่กนวีฮะตามข่าวนิดนึงฮะมท .3 ถึงพื้นที่นานแล้วฮะก็คือคุณคุณคุณซาบิดาคุณซา<ะ>บิดาแล้วก็วันเนี้ยคุณอนุทินก็จะไปนะ อย่าเอาแต่หาคะแนนนิยมหน้าสื่อใส่ร้ายรัฐบาลคิดว่ามีปัญหาก็ลงไปช่วยรัฐบาลเขาลงมือทําแล้วลงไปช่วยแล้วนะทหารมีไว้ทําไมไม่รู้รู้แต่ว่าในยามประชาชนเดือดร้อนทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนว่าแต่สสมีไว้ทําไมมีไว้แซมีไว้วิจารณ์มีไว้คิดไม่ออกมีอีกเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่ท่านผู้ชมฮะเป็นไงคุณกันตวีคือสสค่ายนี้นะ โหมดนี้นะอเขาจะมีเขาจะมีสูตรในการเโพสต์ Post ในเนื้อหาแบบเนี้ใช่นะใช่คือจะแบบโวยวายไว้ไก่อนนะโวยวายไว้ไก่อนแต่ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะอืมเหมือนกับหรือว่าตัวเองคิดว่าการที่ Post โพสตโวยวายแบบเนี้เป็นการช่วยืนะฮะเป็นไงฮะคือไม่ได้ดูเลยนะฮะหลายกระทรวงเขาก็ลงไปแล้วฮะใช่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพอมอ นะกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องพูดถึงก็ลงไปแล้วนะหลายวันแล้วอย่างที่เขาบอกฮะบอทสาม่ะนะแล้วก็กระทรวงทรัพย์ใช่ไหมรัฐมนตรีเฉลิมชัยก็ลงไปแล้วนะเออถ้าไม่ไม่เล่นงานรัฐบาลก็แทะเป็นที่ทหารคอคุณนี่จะมีแบบนี้แต่อนนี้แทะทหารไม่ได้ไงใช่เพราะหารลงไปก่อนเลย พือภาคทหารช่วยน้ําท่วมเนี่ยมีเยอะมากถ้ายังกล้าแซะก็แสดงว่าตาบอดจริงอ่ะตาบอดแน่นอนเน่ยเมื่อคืนนี้เกือบเกือบห้าทุ่มนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอเขาส่ง SMS เตือนประชาชนในจังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็เป็น SMS แจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งคลองต้นเรียบ อยู่ที่ตำบลโมกลานท่าสารานะครับแม่น้ำตาปีตำบลยางค้อมอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้เตรียมรับกับสถานการณ์ขนย้ายสิ่งของและอพยพก,กลุ่มเปราะบางไปยังที่ที่ปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้อันนี้เป็นข้อความที่เตือนตอน4ี่ทุ่ม50ก่อนหน้านี้ตอนทุ่มครึ่งก็มีการแจ้งเตือน ในพื้นที่เสี่ยงน้ําล้นตลิ่งคลองอุตเภาที่อําเภอหาดใหญ่ก็ให้เตรียมรับสถานการณ์ขนย้ายสิ่งของอพยพกลุ่มเปราะบางย้อนหลังกลับไปตอน5โมงเย็นนะฮะก็เตือนน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอสุไหงกุลจังหวัดนราธิวาสให้เคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ที่ปลอดภัยนี่นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมี SMS เตือนตลอด นะฮะเตือนล่วงหน้าไปตลอดไล่เรียกันเป็นเวลาเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงพื้นที่ไหนอำเภอไหนตำบลไหนเนี่ยให้เตรียมรับมือเลยรีบอพยพคนออกมาก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรีบขนย้ายเข้าของก่อนนะครับแต่ว่าถึงแม้เตือนไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับด้วยความที่น้ํามันมาเร็วบางจุดเขาก็ไม่ทันจริงๆอย่างบางจุดอย่างเงี้ยมีแต่ผู้สูงอายุแล้วผู้ป่วยติดเตียงเห็นแล้วล่ะ SMS ทำอะไรไม่ได้นะเกินกำลังกว่าที่จะย้ายของได้ทันแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสองสุพรรณบุรีได้มีการส่งรถบรรทุกเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์15าลำมาให้ความช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลานะครับนี่นะฮะของสุพรรณเขตสองเขตสองของสุพรรณนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะ จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นก็มีส่งมานะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปลาจีนก็ส่งเครื่องจักรกลมาเจ้าหน้าที่นะฮะรถบรรทุกนะครับแล้วขอ,อประจุมคีรีขันก็ส่งรถบรรทุกขนาดเล็กจํานวนสองคันรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ําระยะไกลอีกสองคันนี่นะ,ะรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่6ล้อ6ตันอีกหนึ่งคันโอ้เยอะแยะฮะส่งเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะ ท่านผู้ชมคก็มีรายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุนะครับครับสาวที่ขับรถ BM ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็สาแม่ลูกเสียชีวิตนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ <S <S เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ